โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่หลายๆครอบครัวเลือกที่จะมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับลูกๆของตนเองนั่นเองนะคะเรียกว่าในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลทีเดียวทำให้รูปแบบหรือกระบวนการเรียนรู้ค่ะสามารถที่จะเอื้อต่อครอบครัวที่เลือกจะหยิบจับทุกจุดทุกส่วนของเทคโนโลยีหรือว่าสื่อการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังที่มีอยู่มากทีเดียวในปัจจุบันนี้มาจัดการเรียนรู้มาจัดกระบวนการศึกษาให้กับลูกๆของตนเองได้ง่ายขึ้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีเพื่อนบ้านเรียนค่ะที่เราชวนกันมาพูดคุยแบ่งปันทั้งกิจกรรมแนวคิดอาจจะได้แบ่งปันเพื่อปรับใช้หรือว่าแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกันไปนั่นเองนะคะต้อนรับแม่พึ่งค่ะคุณชันพัฒน์เวอร์มานะคะสวัสดีแม่พึ่งค่ะค่ะแม่พึ่งนะคะจากบ้านเรียนเวอร์มาค่ะชื่อชันพัฒน์เวอร์มาค่ะตอนนี้ทำบ้านเรียนสองบ้านค่ะสองคนค่ะก็มีน้อง9 ขวบ1 คนค่ะแล้วก็4 ขวบ1 คนค่ะแม่พึ่งนะคะบ้านเรียนเวอร์มาซึ่งจริงๆแล้วบ้านนี้มีเด็ก2 คนอย่างที่บอกคือเด็กหญิงซานวีเวอร์มาน้องละลันนั่นเองนะคะแล้วก็เด็กชายซีวานเวอร์มานะคะหครื่ะอน้องแบร์รี่ค่ะซึ่งค่ะ2 คนนี้มีบ้านเรียนที่เรียกว่าเหมือนกับมีสถานศึกษาของตัวเองเลยทีเดียวค่ะจริงๆคนเล็กอะค่ะจดชื่อต่างกันเป็นบ้านเรียนสิวานเป็นชื่อของน้องเล็กเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาอย่างแบบเวอร์มาคือเป็นของละลันอย่างเงี้ยค่ะส่วนสิวานก็คือเป็นของเขาเราอยากให้เขารู้สึกว่าเขามีพื้นที่ของเขาเขาได้แสดงในแบบของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยใช้ชื่อต่างกันแต่ว่าเราทำกิจกรรมเราแชร์ทุกอย่างกันอย่างเงี้ยค่ะก็มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่พี่น้องคือในครอบครัวเดียวกันก็ยังไปด้วยกันอยู่นะพี่กับน้องใช่ค่ะจะมีบางช่วงอย่างสมมติถ้าเราให้วิชาการใช่ไหมคะบางอย่างถ้าจอยได้เราจอยแต่ว่าถ้ามันจําเป็นที่จะต้องให้เขาแยกกันเราก็จะให้เขาแยกค่ะแยกมาถึงไม่ได้แยกออกไปไกลนะคะหมายถึงว่าคนนี้ต้องเรียนแบบนี้แล้วก็คนนี้ก็คือเรียนแบบนี้แบบเนี้ยค่ะเพื่อให้ความรู้เขาแบบไม่สับสนเพราะว่าถ้าเราเอาความรู้ของคนโตอย่างวิชาการของคนโตมาแล้วน้องแบบอยู่เขาก็อาจจะงงพอเขางงเขาเกิดคําถามเยอะขึ้นพอเขาเกิดคำถามเขาจะถามเราทันทีค่ะแล้วเราทําให้เราต้องถ้าเราไม่ตอบเขาเนี่ยมันเป็นคือถ้าลูกถามต้องรีบตอบค่ะก็เลยถ้าเราไม่ตอบเขาเรามันเหมือนเราละเลยเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะใช้วิธีการแยกดีกว่าแยกในบางช่วงเวลาอย่างเงี้ยค่ะเห็นในมุมของความการแบ่งพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เรียกว่าแบ่งพื้นคที่่ะแล้วกันเนาะในการจัดเรียงข้อมูลที่จะให้เด็กๆได้ศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะค่ะอันนี้เราสังเกตหรือวางแผนยังไงคะแม่พึ่งอ่ะคนพี่ต้องเรียนแบบนี้นะคนน้องไปอยู่มุมนั้นแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราดูยังไงจัดยังไงคะจริงๆจริงๆถ้าคุณยายอยู่บ้านจะมีการแบ่งอย่างเช่นถ้าคุณยายอยู่บ้านเนี่ยคนที่จะเรียนวิชาการคุณแม่ค่ะอย่างเช่นแบบคณิตศาสตร์หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะคือเราเน้นให้เขาทํากิจกรรมซะส่วนใหญ่แต่ว่าวิชาการเราจะต้องลืมไม่ได้เพราะว่าเราจะบอกเขาเสมอว่าอย่างภาษาไทยเราไม่สามารถหนีมันได้เลยว่าฉันจะไม่เรียนฉันจะไม่อ่านฉันจะไม่เขียนซึ่งมันจะอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะเวลาน้องคนเล็กคนโตอยู่ก็จะเรียนกับคุณแม่ส่วนถ้าคุณยายอยู่เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของให้คนเล็กอยู่กับคุณยายทํางานฝีมือหรือว่าทํางานประดิษฐ์อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแยกให้เขาทําเพราะว่าตอนนี้คนเล็กคือไม่เน้นการเขียนไม่เน้นการอ่านค่ะแต่เขาจะสนใจของเขาเองอย่างเงี้ยค่ะคนโตก็จะมาเรียนกับคุณแม่ก่อนยังไงก็ต้องวิชาการก็ต้องมีบ้างอย่างเงี้ยค่ะใช้บางช่วงเวลาในการจัดสรรกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่มีวิชาการแทรกเสริมให้อยู่นะคะ
อันนคี้่ะคุยกับแม่พึ่งในบางจุดค่ะคุณผู้ฟังแม่พึ่งบอกว่าบ้านเนี้ยเป็นกิจกรรมที่คือชอบทำกิจกรรมทุกอย่างที่ไม่เน้นในหนังสือร่วมมคือ่ะมากสนุกไปหมดทุกอย่างเลยใช่ค่ะคือเป็นเหมือนลักษณะน้องชอบลงมือทำอย่างนี้เหรอคะคุณแม่ถูกค่ะคือเขาจะมีคำถามเยอะค่ะเขาจะเป็นเด็กที่มีคำถามเยอะอย่างคนโตเนี่ยนะคะเขาจะมีคำถามเยอะมากแล้วสมมุติว่าถ้าเขาทำเขาถามแล้วเขาไม่เห็นภาพเขาจะไม่เก็ตอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาไม่เก็ตเขาจะไม่จำเลยอย่างตอนนี้เราคุยกันเรื่องเราเห็นน้องบางคนเรียนเกี่ยวกับเรื่องแร่หินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะของทางพิพิธภัณฑ์ของระยองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานเราก็นั่งเรียนด้วยกันแล้วเหมือนเขาก็ฟังไปแล้วเขาไม่ค่อยเข้าหัวเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคจริงๆวันนี้เราตกลงว่าเดี๋ยวเราจะไปพิพิธภัณฑ์ตรงแถวสีลมกันเพื่อจะให้เขาไปดูคือที่บ้านจะเน้นแบบนี้ถ้าสมมติคุณอยากเห็นอะไรเราพาคุณไปดูเลยแล้วก็เราก็จะไปดูเหตุการณ์จริงของจริงแล้วเขาจะจําค่ะเพราะจะสอนเขาว่าคือเอาตัวเองมาอะไรที่เราคิดว่าตัวเราดีตอนเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอามาบอกเขาว่าอย่างตอนเด็กๆอ่ะเวลาแม่จําเวลามาจําอธิบายหรือว่าจําหนังสืออะไรเงี้ยเราจะจําเป็นภาพมักจะจําเป็นภาพเราจะไม่จําเป็นเนื้อหาเราจะเหมือนเราแคปเจอร์รูปภาพแล้วใส่เข้าไปในดวงตาเราแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะจําเป็นภาพซึ่งเรารู้สึกว่าการจําเป็นภาพทําให้เด็กอ่ะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี้ยค่ะเราก็เลยโอเคให้เขาดูพื้นฐานวิชาการไปนิดนึงหินเกิดจากอะไรแร่เกิดจากอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันว่ามันสวยแค่ไหนแบบเนี้ยค่ะเขาจะได้รู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วเขาจะจําความรู้ที่เขาอยากรู้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะเป็นแนววิชาการจะเป็นเชิงนี้ถ้าคณิตศาสตร์ขายของโอเคหน้าบ้านเป็นตลาดค่ะอยากขายอะไรบอกเดี๋ยวแม่จัดให้อย่างเงี้ยค่ะอย่างวิทยาศาสตร์คืออยากรู้เรื่องอะไรอยากอะไรคือตอนแรกจริงๆอ่ะแม่เพิ่งมีความติดกับคําว่าวิทยาศาสตร์ในหัวตั้งแต่ตอนทําบ้านเรียนแรกๆพอรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันคือการทดลองหรือว่าแต่ก็คือสิ่งรอบตัวอันนี้คือเข้าใจคํานี้ว่าคือสิ่งรอบตัวแต่เรายังไม่รู้จุดหมายของมันจนวันนึงแม่เพิ่งอ่านของข้อความของแม่หญิงเนี่ยนะคะที่เขียนเป็นหัวข้อว่าวิทยาศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิตประโยคเนี้ยมันเลยเก็ตอ๋อใช่เราเรียนวิทยาศาสตร์ไปเพื่อการดําเนินชีวิตไงเพราะมันคือสิ่งมีชีวิตรอบตัวเลยค่ะเราก็เลยเอาตรงเนี้ยมาปรับเน้นใช้กับเขาว่าวิทยาศาสตร์อะไรบ้างที่เขาสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆจําเป็นจริงๆอะไรที่มันเกินค่าของอายุ9 ขวบไปก็ถ้าไม่ได้สงสัยก็ยังไม่ต้องใส่ให้เขาแบบเนี้ยค่ะวิชาการสังคมเราก็จะใช้ชีวิตประจําวันเลยเพราะเรารู้สึกว่าอย่างเราไม่จําเป็นต้องไปนั่งท่องว่าเราเป็นพลเมืองดียังไงแต่ว่าเราแค่ปฏิบัติตัวยังไงให้เราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้ครอบครัวเดือดร้อนนี่คือสิ่งที่ครอบครัวเน้นแล้วทุกอย่างมันจะเป็นพลเมืองที่ดีเองอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆใช้ชีวิตประจําวันในการปรับให้เขาได้เรียนรู้ทุกอย่างเห็นความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนนะคะทคี่่ะเอื้อไปกับทั้งความที่สิ่งที่น้องสนใจรวมถึงสิ่งที่เด็กๆก็ต้องเรียนรู้อะเนาะว่าโอค๊่ยะในใช่วิถีชีวิตเด็กต้องรู้อะไรต้องทำอะไรเพื่อที่จะได้มีการดำเนินชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้าได้อย่างเหมาะสมถูกต้องหรือว่าปกติสุขนะคะขอใช้คำนี้ใชแล้ว่กันค่เะนาะใช่ค่ะอย่างเมื่อครู่นี้แม่พึ่งบอกว่ามีกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนววิชาการแล้วหลากหลายทีเดียวแล้วก็ดูครบถ้วนทีเดียวนะคะอย่างในมุมของคน่้ะองคนเล็กนะคะแม่พึ่งอันนี้จัดยังไงคือล้อไปยังไงอย่างเช่นในประถมวัยเนาะหรือเด็กเล็กเนี่ยจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการ4 ด้านถูกไหมคะร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาอย่างเงี้ยจะไปกับพี่ยังไงคะไปแบบอย่างไปพิพิธภัณฑ์ไปอะไรอย่างเงี้ยเราจัดสรรยังไงคะคือน้องเล็กเนี่ยน้องคนเล็กเขาจะตามพี่ค่ะเขาจะคือที่เน้นเนี่ยเราจะเน้นที่คนพี่เป็นหลักอย่างเช่นคําพูดคําจาการให้ความรู้แล้วเดี๋ยวคนพี่อ่ะเขาจะไปถ่ายทอดให้คนน้องโดยอัตโนมัติค่ะคือเหมือนคือเราเข้าใจในช่วงของคําว่าวัยของเด็กอะค่ะเด็กที่ไอเขาใกล้เคียงกันเขาก็จะเชื่อมั่นกันและกันอย่างเวลาเขาถามเขาจะสมมติพี่ถามมาแล้วเนี่ยเขาเหมือนเขาจะเอาคําถามของพี่อ่ะไปคิดใหม่แล้วเราถามเรากลับมาคําเดิมใช่ไหมคะแล้วก็แค่ย่อยคําพูดให้มันง่ายขึ้นสําหรับเขา
คือเขาก็จะได้รู้ทุกอย่างเหมือนที่พี่เขาเรียนรู้อย่างกีฬาเขาก็เล่นด้วยกันมันจะไม่เชิงกีฬาค่ะก็คือการออกกําลังกายที่บ้านดาดฟ้าจะมีพื้นที่ให้ห้อยโหนอย่างเงี้ยค่ะทําให้เขาก็จะเล่นด้วยกันแต่เราก็จะดูเรื่องความปลอดภัยเขาจะเล่นด้วยกันแล้วเขาจะสอนกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างวิชาอย่างการพัฒนาการทางด้านร่างกายหรืออาหารหรือสติปัญญาเนี่ยส่วนมากเราจะเน้นให้เขาทําอะไรด้วยกันเสมออันไหนที่น้องทําไม่ได้เราจะให้พี่เป็นคนช่วยเหลือให้เขาช่วยอธิบายเพราะว่าเขาก็จะมีความเด็กที่สามารถอธิบายให้เด็กเข้าใจกันได้แบบเนี้ยค่ะบางทีผู้ใหญ่จะแบบอุ้ยแนวมันดูยากนะสําหรับน้อง4 ขวบแต่พอเป็นพี่9 ขวบปุ๊บอุ้ยทำไมน้องทําได้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะให้เขาแบบให้พี่อ่ะมีหน้าที่ในการรู้สึกว่าเขาจะได้รู้สึกภูมิใจในตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะว่าฉันสอนน้องได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างด้านจิตใจอ่ะบางทีเราจะเห็นมุมเล็กๆที่เขาทําให้กันเสมออย่างเงี้ยนะคะจริงๆเขาเป็นคนชอบทะเลาะกันมากเลยนะคะเขาจะมีความคิดที่ต่างกันมากเลยค่ะคือเหมือนถึงบอกแม่หญิงว่าเวลาบางทีก็ต้องเป็นกรรมการห้ามทับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางจุดถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคแล้วเราจะให้เขาว่าจัดการกันเราเองสักพักหนึ่งทุกอย่างก็จะเงียบลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะคือเหมือนอะไรที่ส่วนมากน้องคนเล็กเนี่ยเขาจะดูพี่เป็นตัวอย่างเขาจะดูพี่เป็นตัวอย่างพี่ทําอะไรเขาอยากทําพี่กินอะไรเขาอยากกินซึ่งข้อดีตรงนี้คือมันทําให้เรารู้สึกว่าเราง่ายต่อการที่เราจะกิจกรรมของเขาเข้าด้วยกันนะคะแล้วมันก็กลายเป็นการส่งเสริมให้เขาได้ทําอะไรด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้เห็นมุมของการเป็นแบบการทํากิจกรรมที่มันไม่ต้องแบบอย่างคนน้องเขียนหนังสือคนน้องเป็นคนที่เขียนหนังสือโดยที่ไม่เคยจับมือเขียนนะคะแต่เขาใช้วิธีการให้เราเขียนให้เขาดูแล้วก็จําจากเส้นลายมือที่เราเขียนอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆวาดภาพตามอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตอนนี้เขาเขียน A ถึง Z น่ะได้ตั้งแต่แบบ3 ขวบโดยที่แบบเราไม่ได้บังคับนะคะเราจะถามเขาก่อนเสมอว่าวันนี้เบลลี่พร้อมที่จะเขียนไหมลูกอะไรเงี้ยหนูอยากอ่านคําไหนหนูอยากอ่านสระเพราะเขาเห็นพี่อ่านหนังสือใช่ไหมคะเขาก็อยากจะอ่านหนังสือได้บ้างเราก็รีบเลยค่ะแล้วก็รีบเราเห็นช่องทางแล้วเรารีบที่จะเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาลองให้ดูว่าอันนี้คือเสียงยังไงอย่างเงี้ยค่ะให้เขาฟังเสียงก็คือการจัดกิจกรรมทุกอย่างของน้องจะสอดคล้องกับกิจกรรมของพี่ทุกอย่างโดยให้พี่นี่แหละค่ะเป็นจุดศูนย์กลางเขาก็จะรู้สึกว่ามันก็จะได้ผลถึงคนที่ที่ว่าฉันได้เป็นจุดศูนย์กลางของการทํากิจกรรมและเป็นคนที่แนะแนวให้น้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนผู้นํากิจกรรมด้วยแล้วก็เป็นคนเป็นผู้ปกครองให้น้องด้วยเขาก็จะภูมิใจในตัวของเขาแบบเนี้ยค่ะประมาณนี้น้องละลันนะคะหรือพี่ละลันพี่สาวนะคะพี่ละมลีันค่ะมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่แม่พึ่งบอกว่าน้องเรียนรู้ตามความสนใจแล้วก็ลงมือทํานะคะลงพื้นที่ลงไปปฏิบัติจริงซึ่งค่ะเห็นว่าในมุมของการเรียนรู้เนี่ยละลันสามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารข้อมูลต่างๆเนาะข้อมูลในการเรียนรู้แล้วก็ค่ะปรับใช้เพื่อถ่ายทอดให้กับน้องได้ด้วยส่วนแบร์รี่น่าจะเป็นลักษณะค่ะที่รับข้อมูลมาแล้วปรับเท่าที่ตัวเองใชอย่ากใช้ ใช่ค่ะเขาจะชอบมีแบบว่าสมมติว่าเราอย่างคือคันนิสัยเขาจะค่อนข้างตามกันนิดนึงอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติว่าแม่ให้อะไรไปแล้วอะไรเขาก็จะบอกว่าไม่เห็นจะเป็นต้องอย่างนั้นเลยนี่มามาเราก็ทําแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนน้องเขาก็จะตามจริงหรอพี่ละลันโอเคเราทําสมมติว่าเขาทําไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเบลลี่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะลองของเขาเองเขาก็จะถามแบบนี่เบลลี่ทําแบบนี้ดีไหมดีไหมคือเหมือนมันเป็นการแชร์กันนะคะส่วนมากที่เราทํากิจกรรมเราไม่ค่อยแบบไปบังคับว่าเขาต้องทําอันนั้นอันนี้เอาลองดูก่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะละลันเนี่ยจะมีความเป็นนักสร้างค่ะนักสร้างคือเหมือนอย่างบ้านเนี่ยนะคะเก้าอี้ก็จะไม่ได้นั่งหรอกค่ะแม่เก้าอี้จะเอามาทําเป็นรถค่ะโซฟาจะถูกขยับทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ้าห่มหมอนตุ๊กตาอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นบ้านร้านค้าเมื่อวานก็จะเป็นร้านบาร์บีคิวอย่างเงี้ยค่ะส่วนลูกค้าก็คือจะเป็นแบรี่เราก็เอากิจกรรมมาปรับแบรี่เวลาเราพูดประโยคที่เราอยากได้เราจะพูดยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้วิธีการแบบนี้มันก็เลยเป็นเหมือน
ได้เล่นด้วยได้ทำกิจกรรมไปด้วยได้เรียนรู้ไปด้วยสักพักหนึ่งเริ่มสงครามเริ่มเกิดแล้วแม่ก็เข้าไปห้ามทับอย่างนี้ค่ะค่ะแม่ก็จะเข้าไปอธิบายให้ฟังว่าอันนี้ต้องทํายังไงก็จะมีบางทีก็มีอารมณ์บ้างแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะสงบลงค่ะกำลังจะถามแม่พึ่งต่อเลยค่ะว่าเห็นทั้งละลันแบร์รี่เล่นกิจกรรมทำกิจกรรมด้วยกันแล้วอย่างคุณแม่ล่ะคะไปอยู่ในมุมไหนของกิจกรรมที่น้องกำลังทำอยู่ก็จะอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะไม่ห่างตาเขาไปไหนก็คือเขาจะเป็นคนชอบเรียกหาแม่มากตอนแรกไม่เข้าใจค่ะตอนแรกเอาจริงๆคือไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงลูกเรียกหาเราจังเลยสมมติถ้ามีพ่อแม่คุณพ่ออยู่คุณยายอยู่อย่างเงี้ยก็จะยายบ้างคุณแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อนี่ก็คือน้อยมากไม่ถึงกับน้อยนะคะแต่ว่าก็คือถ้าเทียบในปริมาณเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวถ้าไม่เห็นมาม้าเนี่ยวิ่งหาแล้วแบลลี่วิ่งหาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราคงเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอยู่ตรงข้างๆเขานี่แหละเพราะถ้าสมมติเขาเล่นเราก็จะทํางานของเราก็แก๊กแก๊กอะไรของเราไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะต้องอยู่ในสายตาเขาแล้วเขาก็ต้องอยู่ในสายตาเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ปล่อยเขาเล่นคือเราไม่รู้ว่าอันตรายมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางจริงๆที่บ้านอ่ะเน้นเรื่องนี้เพราะว่าน้องคนเล็กอะค่ะเคยแบบวิ่งแล้วหัวแตกในบ้านเราเลยรู้สึกว่าถึงแม้ในบ้านมันจะดูปลอดภัยแต่บางทีบางมุมของบ้านอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตามเหลี่ยมตามมุมอ่ะเรายังต้องระวังอยู่เราก็เลยจะไม่ค่อยห่างอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะบอกเราจะบอกเขาว่าโอเคเล่นนะเดี๋ยวมานั่งทํางานตรงนี้นะอยู่ตรงเนี้ยข้างๆกันมีอะไรก็เรียกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะคอยฟังเขาตลอดนะคะเราจะรอฟังเขาตลอดว่าเขาคุยอะไรกันเขาทําอะไรกันค่ะทุกอย่างอยู่ในสายตาในหูหมดอะไรเงี้ยพอเขาแบบสมมติบางทีเขาเริ่มหลุดคําอะไรมาไม่น่ารักกันอะไรเงี้ยเราก็จะหันไปบอกเขาทันทีเราจะไม่ค่อยปล่อยให้แบบโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเวลามันไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเด็กมันเข้าใจไปแหละเรารู้สึกเราก็จะรีบแบบพูดอธิบายให้ฟังไปเลยว่าแบบนี้ไม่ถูกนะอะไรเงี้ยทําใหม่ค่ะจะอยู่ในบริเวณในรัศมีสายตาเขาอะล่ะค่ะเขาก็จะอยู่ในรัศมีสายตาเราอย่างนี้ถามแม่พึ่งในมุมของความรู้หรือการเตรียมตัวของการเป็นแม่โฮมสกูลสักนิดหนึ่งค่ะในมุมของแม่พึ่งเองคิดว่าการที่จะต้องมาเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ที่จัดการศึกษาให้ลูกแบบนี้ค่ะเราจะต้องมีอะไรที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมไหมหรือมีจุดไหนที่ต้องเน้นเป็นสำคัญไหมคะอย่างเช่น mindset หรือว่ามุมมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะต้องเข้าใจอันนี้เอาจากความส่วนตัวที่ประสบมา3 ปี 4 ปีนะคะอันแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเรียนรู้คืออะไรการเรียนรู้กับเรียนหนังสือต่างกันยังไงค่ะคือแม่รู้สึกว่าคําว่าการเรียนรู้อ่ะขนาดคุณยาย62นะคะคุณยายยังรู้สึกว่าการทำโฮมสคูลมันเจ๋งมากเขาชอบมากคุณยายชอบมากรู้สึกว่าคุณยายเข้าใจทุกอย่างเรารู้สึกโหคน60 กว่ายังเข้าใจเลยอ่ะเขาคุณยายจะบอกว่าถ้าตอนนี้ลูกได้เรียนรู้แบบโฮมสคูลเขาจะได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยนะแล้วพอม.1ม.2 ม.3เขาพร้อมวิชาการแน่นๆเมื่อไหร่ค่อยถามเขาแล้วถ้าเขาอยากเข้าระบบก็อันนี้คือในส่วนของความเข้าใจเขาแหละในความเข้าใจของแม่ก่อนที่เราจะทำโฮมสคูลเราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าเราอยากให้เขาได้ให้เขารู้สึกยังไงกับการเรียนรู้บางคนเขาอยากเข้าใจเด็กก็คือยัดเยียดความวิชาการอะไรที่ฉันต้องรู้อันนี้โลกต้องรู้ใครเป็นคนผลิตนู่นผลิตนี่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการเรียนรู้ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจก่อนค่ะเรียนเหมือนเราต้องปรับตัวก่อนว่าสมัยนี้นะมันไม่ได้อยู่นี้ในห้องเรียนแล้วการศึกษามันไปไกลมากความเข้าใจคนที่เราที่คนที่จะสามารถเอาความรู้จริงๆมาอะแดปต์กับชีวิตประจําวันได้อ่ะคือมันต้องไปไกลมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเปิดแอร์เปิดหน้าต่างเรียนสิ่งเขียนกระดานมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเราอยากให้เขาได้เรียนรู้ในลักษณะไหนเปิดใจกว้างๆค่ะคนถ้าจะทําคือไม่ซึ่งก็ไม่ได้สามารถที่จะไปเน้นใครได้ว่าจะต้องยังไงนะคะแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเราจะทําอะไรเราเปิดใจกว้างๆก่อนแล้วก็พร้อมรับทุกอย่างพร้อมรับทุก
ความรู้ใหม่ๆทุกปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะรื้อฟื้นความรู้ของเรากลับมาเราพร้อมที่เราจะต้องเรียนรู้ไปกับเขาอย่างเงี้ยค่ะสำคัญคือความสำคัญของการที่เราจะเตรียมตัวเป็นแม่โฮมสคูลเนี่ยหนึ่งเราต้องหาความรู้ใส่ตัวเราด้วยพอเมื่อไหร่พอเมื่อเราที่เปลี่ยนสถานะจากแม่ไปเป็นครูหรือเป็นผู้นำกิจกรรมแล้วเนี่ยเราจะต้องตอบคำถามของลูกให้ได้ถึงแม้เราไม่ได้จริงๆเราก็ต้องหาคำพูดที่จะทำให้ลูกรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะได้คำตอบด้วยกันเพราะว่าเด็กในช่วงวัยที่เขาเรียนรู้อ่ะเขาหนึ่งเขาได้เรียนรู้ใช่ไหมคะสองคือเขาต้องการหาคำตอบที่เท่าที่สังเกตลูกนะคะเขาต้องการหาคำตอบเราจะต้องเหมือนเรียนรู้ไปด้วยกันได้หาคำตอบไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องอย่าฟังคนอื่นคอมเมนต์มากเรื่องการทำบ้านเรียนเพราะว่าก็เคยเข้าไปประสบปัญหาแล้วว่าบางทีเขาพูดมาอย่างเงี้ยเอ๊ะแต่เราไม่จําเป็นต้องไปเอ๊ะตามเขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะฟังว่าอ๋อโอเคเขามีความคิดเห็นแบบนี้ขนาดในเชิงวิชาการบางคนอะไรเงี้ยเขาก็พูดมาแล้วเราก็จึ้งไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรความคิดเขาเราต้องให้พื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือแนวคิดคือถ้าจะเป็นแม่โฮมสคูลอย่างสําคัญคือเปิดใจกว้างๆค่ะคือคิดว่าเปิดใจกว้างๆพร้อมเรียนรู้ไปกับเขาแล้วมันจะเป็นการเรียนรู้ที่มีความสุขจริงๆค่ะแม่พึ่งบอกว่าจะเป็นพ่อแม่โฮมสคูลอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วหรือล้นแก้วใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วคำนี้เราก็ใช้สอนลูกเหมือนกันนะคะใช้สอนอะไรเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเรียนรู้อ่ะคำว่าเรียนรู้มันต้องพร้อมรับตลอดอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเรียนแล้วเราต้องรู้เราต้องอยากเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะความเรียนรู้มันคือเหมือนความอยากรู้อะค่ะมันไม่ใช่ต้องรู้ถ้าเราอยากรู้เมื่อไหร่แล้วเราจะจํามันเราจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องรู้เมื่อไหร่อะค่ะเราจะรู้สึกว่าเราจะมีคําถามเอ๊ะทําไมต้องรู้แล้วเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราอยากรู้ปุ๊บอะเราจะมีเป้าหมายในการอยากรู้ทันทีว่าก็เราอยากไปหาคําตอบตรงนี้ไงอันนี้คือสิ่งที่สอนตัวเองและสอนลูกไปในเวลาเดียวกันค่ะอย่าง3-4 ปีที่ผ่านมานะคะที่ได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้ลูกๆมาน่าจะมีมุมที่เราเห็นทั้งประโยชน์หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการทั้งหลายเนาะของการจัดการคศ่ึะกษาในรูปแบบนี้อยากให้แม่พึ่งแบ่งปันให้สักนิดค่ะในมุมของประโยชน์หรือสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นข้อดีที่บ้านเราได้จัดการศึกษาให้ลูกๆค่ะข้อดีจริงๆมีเยอะมากนะคะถ้ามองในมุมการได้เรียนรู้ของเขาอะรู้สึกว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทำอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากคือต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงก่อนตรงที่ว่าตัวแม่พึ่งเนี่ยมาจากเด็กโรงเรียนวัดและเราได้ทำกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะเรารู้สึกว่าแม่หญิงเชื่อไหมคะว่าบทเรียนที่เราเรียนตอนป.สามป.สี่อ่ะแม่เพื่อนยังจําได้จนถึงทุกวันเนี้ยจนแบบเรียนจบมาที่จะ40แล้วอะไรอายุจะ40แล้วอ่ะแต่เรายังจำบทเรียนตอนที่เรา9 ขวบได้เลยเพราะเรารู้สึกว่าตอนที่เราเรียนเรามีความสุขมากเลยค่ะตอนนั้นอ่ะเราเรียนแบบคือที่โรงเรียนอ่ะเป็นต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้เน้นวิชาการแบบว่าสามารถคือด้วยความต่างจังหวัดอะค่ะคุณครูอ่ะเขาก็จะสอนให้เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเช่นวิชาเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขมากในตอนนั้นเราได้ทําทุกอย่างเลยอะเราไม่ต้องมานั่งเน้นวิชาการเหมือนตอนที่เราเข้ามัธยมเราก็เลยเอาตรงเนี้ยค่ะมาปรับกับเขาเรารู้สึกว่าการได้ทําบ้านเรียนมันเป็นเหมือนทําให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาจริงๆอะค่ะตอนเนี้ยคือเป็นช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์เขาจะจําทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยได้ไปอีกนานเลยมันทำให้เขาเหมือนเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาสนใจชอบมากอยากทำอะไรโอเคลองทำดูเพิ่งอยากให้วันหนึ่งที่เขาคิดกลับมาแล้วเขาใส่ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตหรือว่าประสบการณ์หรือเล่าอะไรให้กับคนต่อไปฟังอ่ะให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทำนะตอนนี้เหมือนกับตัวเราเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เราเล่าให้เขาฟังว่าวันนั้นวันที่แม่อายุเท่าเนี้ยวันที่หมาอายุเท่าลูกอ่ะมามาทำอะไรบ้างมามายังจำบทเรียนในหนังสือได้เลยเพราะว่าวันที่เราเรียนเรามีความสุขกับมันเราแค่เอาหยิบความสุขอะค่ะมาใส่ในบทเรียน
ให้ลูกได้รู้แล้วเขาจะจำทุกอย่างได้เขาจะเข้าใจเองว่าเขาเรียนเพื่ออะไรเพราะเขามักจะมีคำถามอย่างละลันเขาจะมีคำถามให้เราเสมอว่าละลันเรียนไปเพื่ออะไรเราก็บอกว่าเราเรียนรู้เพื่ออะไรเราต้องใช้ยังไงบ้างลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเข้าใจเขาก็จะพร้อมแล้วที่เขาจะเรียนค่ะมันเลยเหมือนรู้สึกว่าการที่เขาได้มีส่วนในการที่จะจัดการศึกษาสำหรับเขาเองอ่ะเขาจะมีประสบการณ์เขาจะมีความรู้สึกที่ดีมากๆค่ะเกี่ยวกับการเรียนรู้แล้วเขาจะได้มันอย่างเต็มที่จริงๆค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราจะให้เขาต้องได้ให้เต็มที่เราอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนค่ะอยากฝากทุกบ้านเรียนแค่ว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการที่ลูกได้เรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ชัดเจนในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำค่ะคุณผู้ฟังเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติซึ่งแม่พึ่งบอกแล้วว่าเด็กๆชอบทุกกิจกรรมทุกๆอย่างเลยนะคะที่ไม่เน้นในหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นจะยังเป็นการเรียนรู้ที่เด็กๆได้สนุกสนานไปกับทุกๆกิจกรรมที่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงคุณยายหรือว่าบุคคลอื่นๆในครอบครัวบุคคลรอบตัวค่ะได้ร่วมกันเรียนรู้ลงมือทำลงมือเรียนรู้และพาเด็กๆไปปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆที่สนใจด้วยกันนั่นเองนะคะวันนี้ทางรายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่พึ่งมากๆค่ะที่ได้มาแบ่งปันรูปแบบการเรียนรู้รวมถึงหลักคิดแนวทางให้กับพวกเราได้รับฟังขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันที่ได้แชร์ประสบการณ์นะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะกลับมาพบกับแม่หญิงและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่ที่ www.thaipbspodcast.com สำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะรายการห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloudGoogle Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. We the World, We the Voice.